แสดงตนขอเชิญครับจำนวนผู้ลงมติ152ท่านเห็นด้วย130ความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่ท่านที่สนับสนุนกฎหมายนี้ขอบคุณความมุ่งมั่นของท่านที่มีต่อร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมและการเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนแปลงชีวิตของครอบครัวเพศหลากหลายด้วยค่ะนายฐานะเยาวชนNon-binary อายุ18ปีนี่คือก้าวสำคัญของสังคมเพื่อรุ่นหลังด้วยความภาคภูมิใจให้รู้ว่าวันนี้ความรักชนะเหนืออคติค่ะหลังจากการต่อสู้ยาวมานานกว่า20ปีวันนี้เราสามารถพูดได้ว่าประเทศไทยมีสมรสเท่าเทียมอย่างภาคภูมิใจและเงี่ยของครอบครัวจะเปลี่ยนไปตลอดกาลและในที่สุดเลิฟวินส์ค่ะขอบคุณมากค่ะที่5ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่พศที่จะสนับสนุนกับแปลงอยู่นะครับครับท่านประธานจะให้มีความรู้สึกอย่างไรผมตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่30สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันจันทร์ที่1เมษายน2000ชอบแล้วไว้พิจารณาและมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณานั้นครับโทสานิทมหาถาวรสมาชิกวุฒิสภา23วันนี้23ก็23ก็เป็นย้อมครึ่งวันวันนี้ถ้ามันเสร็จครึ่งวันได้เรากลับครับผมครับนะครับมันไม่ได้ใจได้จิตขอใช้คำว่าคู่ชีวิตลงคะแนนเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับI think we face a lot of challenge, included some kind of hate crime, as the law do not protect our family. But then look at now, we have support from the parliament, from the senate that passed this law. That means we are now protected by law. My wife and my daughters, who are stand side by side with me, we are now.You know, achieve this law together, and she will legally adopt after this. My wife and I are going to marriage, come to join our wedding in November, probably during the 16 day of activism, because we are human rights defenders and we want to use this opportunity not only celebration our.Marriage status, but also to
you know, advocate and sending the message to all of our LGBTIQ community in Thailand and beyond that we are together and love finally win. คนที่เป็นคู่รักเพศหลากหลายครับเดี๋ยวน้องคู่รักคู่รักข้างหลังนะคะนี่เป็นทีมข้างหน้าก่อนค่ะบอกไม้บอกมือให้ข้างหนึ่งมีความสุขมากๆดีใจมากๆค่ะยังค่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองแต่ว่ายังมีกฎหมายอีกมากมายที่ยังไม่รองรับคุณภาพชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะอันนี้ใช่หนึ่งการรับรองเพศสภาพ2พนักงานบริการยังเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายอยู่นะคะ3ก็คือพรบขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลค่ะก็อยู่ที่บนโต๊ะนายกตอนนี้ก็รอแค่เซ็นอย่างเดียวก็รอเข้าสภาต่อไปค่ะด่านแรกเราให้ผ่านตรงนี้มันโอเคที่สุดแล้วแต่ว่าในอนาคตถ้ามันมีอะไรที่ปรับให้มันดีขึ้นก็เยี่ยมเลยแล้วก็ดีใจแล้วก็โล่งเพราะว่า10ปีเต็มอ่ะที่เราอยู่กับวันทุกๆวันว่าจะเป็นแบบไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะพอมันได้สำเร็จก็เลยรู้สึกว่ามันมีความสุขอ่ะมันได้ส่งเขาเรียกว่าโมเมนต์หรือหน้าที่สำคัญให้กับคนอื่นแล้วนับจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของคู่รักคู่สมรสต่างๆที่เขาจะใช้ชีวิตกันแล้วก็รู้สึกโล่งแล้วก็ดีใจมากแม้แต่ตัวเราเองเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ถูก